ุรกิจผิดคาดวันนี้กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ลวงโลกจาก Wise UK หลังจากปล่อยเรื่องราวร้านจอมปลอมนะครับจนดังระเบิดไปแล้วเนี่ยพ่อหนุ่มอูบ้าแห่ง Wise UK ก็กลับมาสร้างสีสันอีกครั้งโดยคราวนี้เขาพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมแฟชั่นครับ Pierre Klein, Kaki and Louis Vuitton ชื่อเหล่านี้แค่เห็นก็รู้ว่าเป็น knock off brand หรือแบรนด์ปลอมที่ทำเรียนแบบแบรนด์เนมนะครับโดยที่ไม่ได้คาดหวังให้คนเชื่อว่านี่คือของหรูดูดีอะไรเลยเป็นแค่แบรนด์ที่ตั้งใจตั้งชื่อให้คล้ายแบรนด์เนมทำโลโก้ให้เหมือนอาจจะลอกดีไซน์เสื้อผ้ามาบ้างแต่เนื้อผ้าและการตัดเย็บเนี่ยคนละเกรดนะครับคนละแบบกับของจริงเลยวางขายตามตลาดนัดในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้แบบไม่ยากเย็นครับท่ามกลางน็อกออฟแบรนด์มากมายเหล่านี้หรือแบรนด์ของปลอมเหล่านี้สิ่งที่สะดุดตาอูบ้าได้คือแบรนด์ Giorgio Peviani ครับหากดูแค่ชื่อหรือการออกเสียงฟังดูหรูมีสไตล์นะฮะแค่ชื่อก็คิดว่าน่าจะอิมพอร์ตตรงมาจากอิตาลีนะครับ Peviani wow. แต่ถ้าลองเสิร์ชดูก็จะเจอกางเกงยีนเดนิมมากมายแต่คุณจะไม่มีวันหาเจอว่า Giorgio Peviani คือใครครับเพราะ Giorgio Peviani คือแบรนด์ที่ทำเรียนแบบยังไม่ต้องสงสัยครับแต่เป็นเรียนแบบใครอามานี่หรือเปล่าก็ไม่แน่นะเพราะนอกจากชื่อที่คล้ายคลึงแล้วโลโก้ของทั้งสองแบรนด์เนี่ยกลับไม่ได้คล้ายกันเลยนะครับยากที่จะมีคนหลงซื้อเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแบรนด์เนมได้แต่อย่างไรก็ตามแบรนด์นี้อยู่มานานมีคนมากมายที่ซื้อกางเกงยีนของแบรนด์นี้ใส่และตัวแบรนด์ก็มีดีไซน์ใหม่ๆออกมาอยู่เสมอเรียกได้ว่ามีทุกอย่างครบยกเว้นการออกสื่อว่าเจ้าของแบรนด์คือใครครับอูบ้าที่มองเห็นโอกาสนี้เลยตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่ของ Paris Fashion Week ด้วยกางเกงเดนิมของ Giorgio Peviani เรามาดูกันครับว่าอูบ้าจะเป็น Giorgio Peviani ยังไงกันครับสเต็ปที่1สร้างตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจนมากขึ้นด้วยการซื้อโดเมนเว็บไซต์ www.giorgiopeviani.com สเต็ปที่2สร้างเมลใหม่ giorgio@giorgiopeviani.com พร้อมทำนามบัตรสวยๆให้สมกับเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังครับและสเต็ปสุดท้ายเตรียมโปรดักต์สวยๆจาก Giorgio Peviani ให้พร้อมสำหรับเอาไปพรีเซนต์ให้คนอื่นดูที่ Paris Fashion Week อันนี้ต้องชมอูบ้านะครับที่มีสายตาแหลมคมเลือกเสื้อผ้าGiorgio Peviani ที่ขายตามตลาดนัดจากแผงขายเนี่ยเอาไปที่โรดโชว์ที่ Paris Fashion Week มีการ Mix and Match เป็นคนที่มีรสนิยมดีทีเดียวพออูบ้าไปถึงงาน Paris Fashion Week นะครับพวกการ์ดก็เข้ามากันเขาไว้พร้อมบอกว่าถ้าจะเข้าไปต้องมีบัตรเชิญนะครับอูบ้าก็เลยเดินไปยื่นนามบัตรที่โต๊ะด้านหน้าโดยไม่พูดอะไรนะครับพนักงานตรงนั้นก็รีบโทรปรึกษากันและสุดท้ายก็ให้บัตรเข้างานมาส่วนอูบ้าก็รับคำขอโทษมาด้วยท่าทางเหมือนรำคาญนะครับงาน Paris Fashion Week ไม่ใช่แค่งานเปิดตัวสินค้านะครับหรือเป็นงานอัปเดตเทรนด์แฟชั่นประจำปีแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนงานเน็ตเวิร์กิ้งให้คนดังคนในวงการมาทำความรู้จักกันอูบ้าก็ทำเช่นนั้นครับอูบ้าทักทายคนในงานด้วยรอยยิ้มและความมั่นใจแล้วก็ถามคนในงานบ้างครับว่าพวกเขารู้จักเพเวียนี่ไหมแต่ถ้าคนไหนส่ายหัวอูบ้าก็จะตอบแค่ว่า Let's just say streetwear is a religion and Peviani constantly sins ผมว่าเขาต้องการจะสื่อสารนะครับว่าถ้าเสื้อผ้าสตรีทคือศาสนา Peviani ก็คือบาปที่เกิดขึ้นเรื่อยๆพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่อาจจะบอกว่าตัวเองคือแบรนด์เนมชั้นสูงคือตรงข้ามกับสตรีทแวร์เลยหรืออาจจะบอกว่าแบรนด์นี้คือกิเลสที่คนต้องการอูบ้าแลกนำบัตรกับเหล่าดีไซเนอร์ในงานนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อพูดคุยในเรื่องที่ตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจนักกับคนในงานและในที่สุดเขาก็เห็นบางอย่างครับอูบ้าเดินตรงไปหานายแบบชาวเยอรมันคนหนึ่งยื่นกางเกงถูกๆของ Giorgio Peviani ให้แล้วก็บอกว่าอยากเห็นเขาใส่ชุดนี้และใช่ครับอูบ้าได้นายแบบคนดังมาใส่ Giorgio Peviani ทันทีมีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นในงานนะครับเมื่ออูบ้าแนะนำตัวว่าตัวเองชื่อ Giorgio Peviani กับนักลงทุนชาวมิลานซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนอย่างแท้จริงเพราะการออกเสียงของอูบ้าที่ไม่ใช่สำเนียงอิตาเลียนที่แท้จริงนี่แหละครับทำให้เกิดความสงสัยถึงขนาดนักลงทุนชาวมิลานคนนั้นพูดว่า The way you pronounce your name Peviani makes me want to cry อูบ้าก็ปล่อยมันไปครับแล้วถามเธอกลับไปว่าจะซื้อเสื้อผ้าของเขาไหม Would I buy this?It depends on the client, but remember, Milan Couture is different. It is haute couture. แต่เธอก็พูดต่อครับว่าเธอชอบทรงกางเกงตัวนี้นะและเห็นได้เลยว่าอูบ้ารีเสิร์ชเรื่องกระดุมมาอย่างดีมันสวยมากกลายเป็นไม่รู้เรื่องนะครับจับไม่ได้นะครับคือว่าวันนั้นอูบ้าจบลงด้วยดี
งานปารีสแฟชั่นวีคนะครับกินระยะเวลาหลายวันและนี่ก็เป็นวันที่2เท่านั้นอูบ้าตื่นมาเช็คข่าวแต่เช้าเพื่อพบว่าเขาเห็นเพเปียนี่อยู่ในทุกๆที่และแน่นอนว่าเขาไม่หยุดแค่นี้ครับวันนี้จะมีโชว์ของ Vivienne Westwood และอูบ้าก็ตั้งใจจะเข้าไปเป็นดาวเด่นในนั้นเขาเริ่มจากการโพสต์ท่าถ่ายรูปคู่กับโมเดลสาวหน้างานและเดินตามเข้างานไปอย่างเนียนๆวางนามบัตรของตัวเองบนเก้าอี้แถวหน้าโดยไม่สนใจว่ามันจะเป็นชื่อของใครเพราะถ้าอยู่แถวหน้าก็คงเป็นคนสำคัญนั่นแหละงานแฟชั่นวีคไม่ใช่แค่พื้นที่ของเหล่าดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับเพราะแฟชั่นไอคอนหรือเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นก็อยู่ในนั้นด้วยและนั่นก็คือเหตุผลที่เพเปียนี่ได้กระโดดเข้าไปอยู่ในสตอรี่ไอจีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง1คืน wow. แม้งานแฟชั่นวีคจะจบลงแต่ใครจะเชื่อว่าการสร้างตัวตนและเข้าไปคุกคีกับเหล่าคนดังในวงการแฟชั่นจะเห็นผลเร็วขนาดนี้ครับเพราะในเช้าวันที่3อูบ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับอีเมลเชิญไปงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของเบโรนิกลีรอยและแน่นอนเขาไปครับสวมชุดคอลเลกชันใหม่เดินพบปะกับเหล่าแฟชั่นไอคอนในงานทักทายผู้คนที่เพิ่งรู้จักกันเมื่อคืนและจบปิดจ็อบการสวมรอยเป็นจิโอโจเพเปียนี่อย่างสวยงามครับคำถามก็คือการหลอกลวงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและอยู่ในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นมานานสามารถสำเร็จได้ง่ายภายในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ยังไงและน็อกออฟแบรนด์สามารถมีคุณค่าด้านแบรนด์เคียงบ่าเคียงไหลกับแบรนด์เนมหรูระดับโลกได้จริงหรือเปล่าผมว่าข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของแบรนด์นั่นก็คือแบรนด์นั่นเองมันไม่ใช่เรื่องของเนื้อผ้าไม่ใช่การตัดเย็บนะครับมันคือแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนนะครับที่มีแบรนด์อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเราทำแผนมาร์เก็ตติ้งด้วยการยิงแอดโดยการทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยทำอะไรที่ทำให้แบรนด์เรามีคุณค่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับแบรนด์ของเราบ้างเพราะว่าดูในเคสของ Giorgio Piviani เนี่ยคนไม่มีแบรนด์ยังพยายามสร้างแบรนด์ถ้าเรามีแบรนด์อยู่แล้วเราจะไม่ทำอะไรกับแบรนด์ของเราเลยอย่างนั้นหรืออย่างในคลิปนี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเจ้าตัวต้องการทำเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์นอกจาก Wise UK ที่ขยันทำเรื่องราวแนวๆเนี้ยออกมาทดลองสังคมก็จะเห็นมีแบงซี่นะครับศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังที่ทำหนัง Exit Through the Gift Shop ปั้นคนธรรมดาที่ไม่ใช่อาร์ติสให้กลายเป็นศิลปินสตรีทอาร์ตระดับโลกขายงานศิลปะได้เป็นแสนๆทั้งที่ไม่มีความรู้ด้านศิลปะเลยส่วนตัวผมนะครับมองเรื่องของ Uber Wise UK เรื่อง Giorgio Piviani แล้วก็ Exit Through the Gift Shop ของแบงซี่คล้ายกันอย่างนึงคือเหมือนดูถูกคนในอุตสาหกรรมนั้นๆนิดนึงนะครับดูถูกคนในอุตสาหกรรมแฟชั่นดูถูกคนในอุตสาหกรรมสตรีทอาร์ตเพราะว่าเอาของห่วยของไม่ดีมาหลอกคนทำให้มีมูลค่านะครับแต่ก็ต้องชื่นชมอูบ้านะครับที่สามารถทำแบรนด์โนเนมให้ดังเพียงชั่วข้ามคืนเรามาดูกันครับว่า3สิ่งที่อูบ้าทำให้เรื่องนี้สำเร็จเกิดจากอะไรบ้างข้อ1ต้องรู้ว่าแบรนด์เราคือใครควรจะเปิดตัวที่ไหนและพาแบรนด์เราไปอยู่ให้ถูกที่ครับอย่างในคลิปนี้อูบ้าตั้งเป้าให้ Giorgio Piviani เป็นแบรนด์ไฮเอนด์ชั้นสูงจากอิตาลีปารีสแฟชั่นวีคจึงเป็นสถานที่เปิดตัวที่สวยงามที่สุดครับ 2. ขายให้ถูกจุด Giorgio Piviani อาจจะเป็นแบรนด์ข้างถนนที่มีเนื้อผ้าห่วยดีไซน์ก็ก๊อปชื่อก็ปลอมแต่สิ่งที่อูบ้านำเสนอได้ดีมากๆคือการ mix and match ชุดและลุคต่างๆให้ออกมาดูดีครับ 3. ดีไซเนอร์คือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์อูบ้าไม่ได้เดินดัดดาดเข้าไปเป็นดีไซเนอร์ในงานแฟชั่นวีคนะครับเขาเตรียมตัวอย่างดีย้อมผมแต่งตัวและสร้างบุคลิกวิธีการพูดให้ดูเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกเรียบร้อยแล้วถึงเริ่มแผนการโซเชียลมีเดียก็สำคัญครับทุกอย่างต้องสะท้อนตัวตนของแบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือได้หมดถ้าทำได้ตามอูบ้าแบบนี้นะครับเราก็ประสบความสำเร็จไปแล้ว 50% เลย wow. ถ้าชอบของปลอมผมแนะนำว่าหลังจากสถานการณ์โควิดคลายตัวลงไปเซินเจิ้นแล้วไล่ล่าของปลอมราคาดีดีกว่าครับขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนจบของคลิปนี้ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ